ใช้ชีวิตเหมือนกับว่าเป็นคนไทยก็เป็นคนส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในต่างแดนให้เขารู้ว่าวัฒนธรรมเราเนี่ยมีเสน่ห์ขนาดไหนแล้วก็เป็นสมบัติล้ำค่าของเรานะฮะก็อยากจะกลับมาเมืองไทยเพื่อเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมของเรามากขึ้นเพื่อไปเผยแพร่ในต่างแดนต่อไปครับก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากก็มาอยากจะมาวัดมาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากราบพระพุทธแก้วหลวงพ่อหลักเมืองก็สำเร็จตามที่วางแผนไว้เท่านี้ครับกลับมาก็มีความรู้สึกตื่นตันใจนะครับเพราะว่าได้รับความอบอุ่นนะจากชาวไทยแล้วก็ไม่นึกเลยว่ายังจะมีคนที่จำได้หรือว่ายังจะมีความรักให้กับเราอยู่ผมไม่ได้กลับมาในฐานะอะไรพิเศษในฐานะสามัญชนธรรมดาก็แต่ก็ยังมีคนมารับแล้วก็มาดูแลอย่างอบอุ่นครับคราวนี้ก็มาไม่กี่วันนะฮะก็มาแค่7วันเพราะยังมีภารกิจที่เมืองนอกอยู่เยอะแล้วก็หวังว่าจะได้มาอีกเร็วๆนี้นะครับได้ครับที่ได้ต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับจากประเทศนี้มานาน27ปีก็เป็นฝันที่เป็นจริงได้กลับมานะครับตั้งแต่ก่อนเครื่องลงแล้วมองน้องนั้นผ่านที่ดินก็รู้สึกตื่นตันแล้วก็มีสำนึกถึงพระคุณของประเทศชาติอยู่นอกมานานเราก็ไม่เคยลืมเลยว่าเราเป็นคนไทยไม่เคยลืมความสำคัญของวัฒนธรรมไทยอยู่ข้างนอกผมก็ใช้เวลาส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเพื่อให้ฝรั่งเขารู้ว่าเรามีมรดกอันล้ำค่าเป็นสมบัติของประเทศเราก็กลับมาเมืองไทยคราวนี้ก็อยากจะหาความรู้เข้าตัวมากขึ้นเพื่อไปเผยแพร่วัฒนธรรมของเราในต่างแดนต่อไปครับก็ดีใจมากที่ได้กลับมาครับมากครับจากประเทศตัวเองมา20ปีแล้ว22ปีแล้วที่ผมไม่ได้กลับประเทศไทยนะครับมันรู้สึกว่าตื้นตันใจจริงๆที่เจอคนไทยและอยู่ในหมู่ชนชาวไทยนะครับผมคิดถึงเมืองไทยมากหวังว่าวันหนึ่งในอนาคตจะได้มีโอกาสกลับเมืองไทยครับเป็นพี่น้องกันสิ่งที่ผมไม่มีทางลืมเลยในชีวิตนี้นะฮะทุนกระหม่อมพ่อเคยสั่งสอนผมกับพี่น้องๆทุกคนว่าเนี่ยเราต้องรักพี่เราต้องรักน้องถ้าเผื่อเราไม่รักพี่รักน้องเนี่ยจะมีใครมารักเราสังคมนี้ก็เหมือนพี่ๆน้องๆผมทุกคนผมมีพี่1คนพี่ชาย1คนน้องชาย2คนพี่สาว1คนน้องสาวอีก1คนถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกคนก็ต้องรักกันด้วยใจเหมือนกับสังคมนี้ทุกคนมีพี่มีน้องอาจจะผิดใจกันบ้างอาจจะทะเลาะกันบ้างแต่ในที่สุดเวลามีโอลิมปิกเราเชียร์ทีมใครไทยแลนด์ใช่ไหมครับเราก็คือคน